ก็เคยทำให้บ้านหลังนี้ของเรามันแข็งแรงประเด็นของอิงในวันนี้มีแค่นั้นค่ะแต่ว่าในอนาคตเองก็พร้อมใช่ไหมคะที่จะรับเป็นแคนดิเดตนายกในฐานะพรรคเพื่อไทยตอนนี้อย่างที่เคยได้พูดไปนะคะว่าเราจะต้องทำงานกันเป็นทีมการที่อิงเข้ามาทำงานในพรรคเพื่อไทยตอนนี้มันไม่ใช่อยู่ที่อิงคนเดียวละว่าเราจะเป็นแคนดิเดตหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ค่ะก็เราต้องอาศัยพรรคแล้วก็คือเหนื่อยมากขอโทษโอเคหายแล้ววิ่งสองรอบโอเคค่ะโอเคแล้ววันนี้เนี่ยแล้ววันนี้ดูทุกคนในพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะจับมือไปกับคุณนุ้งอิงคุณนุ้งอิงก็พร้อมที่จะเป็นผู้นำรวมถึงวันข้างหน้าที่คุณอิงบอกว่าจะเอา14ล้านเสียงคืนมาอันนี้มันสื่อความหมายว่าเราพร้อมจะเป็นนำทัพให้กับพรรคเพื่อไทยเลยไหมคะจริงๆแล้วนะคะทุกคนในพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะทำเพื่อประเทศชาติถ้าเราได้มีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราจะได้ผลิตนโยบายดีๆเพื่อให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนเพื่อขจัดความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าตั้งแต่พรรคไทยมาเราก็ได้พิสูจน์ผลงานของเราอยู่แล้วค่ะว่าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราเสนอออกไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้เพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆของเราผ่านการศึกษาการหาข้อมูลการเก็บดัตต้าเบสและยิ่งในสมัยนี้ที่ผ่านจากไทยมาอีกเป็น23ปีตลอดเส้นทางของเราเนี่ยเราก็ยิ่งมีเครื่องมือดีๆมีบุคลากรดีๆที่มีคุณภาพที่จะผลักดันนโยบายดีๆให้กับประเทศชาติค่ะเมื่อพร้อมเมื่อไหร่พูดเลยว่าไม่ใช่แค่ตัวอิงที่พร้อมแต่พรรคเพื่อไทยทุกๆคนพร้อมที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติที่เจออยู่ทุกวันนี้ค่ะถ้าพรรคเพื่อไทยพร้อมที่สุดแล้วและเสนอคุณอิงเป็นแคนดิเดตนายกคุณอิงพร้อมทำหน้าที่ต่อไปเลยใช่ไหมคะอิงเคยให้สัมภาษณ์มาว่าเรายุบสภาก่อนเดี๋ยวว่ากันเมื่อกี้บนเวทีครับมีการพูดว่าที่ผ่านมาเคยมีข้อผิดพลาดและเราจะนำตรงนั้นมาเป็นประสบการณ์เพื่อไม่ให้เกิดอีกนะครับข้อผิดพลาดที่เราคิดว่ามันคืออะไรข้อผิดพลาดที่คือเอาจริงนะคะเราขอไม่พูดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วกันเนาะเพราะถ้าพูดมาเราก็จะพูดถึงทั้งข้อดีข้อเสียเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะเราก็ได้เรียนรู้จากมันบางทีมันอาจจะเป็นการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่ผิดพลาดหรือว่าเป็นแอคชั่นอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากทำใหม่อ่ะเหมือนคนเราปกติทั่วไปอ่ะเราทำอะไรเราคงไม่รู้สึกว่าในหนึ่งวันเราทำถูกทั้ง 100% อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้จากมันแล้วก็อิงคิดว่าทีมของเพื่อไทยเองอ่ะยิ่งเข้ามาใกล้ยิ่งรู้ว่าเรามีศักยภาพของคนที่ดีมากจริงๆอย่างคนที่เคยมีประสบการณ์ในการรัฐบาลมาแล้วหรือคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดดีๆเนี่ยอิงว่าตอนนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยก็ในพรรคเองก็สร้างตรงนี้เน้นตรงนี้เป็นส่วนสำคัญให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ในพรรคอันนี้เป็นสิ่งที่อิงรู้สึกว่าดีใจนะที่เข้ามาพรรคเพื่อไทยตรงนี้เราได้เห็นศักยภาพของคนในพรรคอย่างมากค่ะเพราะวันนี้การประกาศว่าเราจะต้องเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเพื่อให้ประเด็นการกดไปมันก็เหมือนกับการประกาศสิทธิ์ตรงนี้ไม่กลัวผลกระทบกับการผลกระทบกับตัวอิงอย่างเงี้ยคะอ๋ออิงคือมันเป็นความจริงนะคะคือเราก็จะต้องเอาระบบประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบกลับมาอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะประเทศไทยเรามันควรจะเป็นประชาธิปไตยแบบ 100% เนาะมันก็คิดว่ารัฐบาลที่จะตั้งได้ก็ต้องมาจากการเลือกตั้งประชาชนต้องเป็นคนเลือกเท่านั้นการพิงแกนนำจะตั้งรัฐบาลนะฮะประเมินในใจว่าต้องได้เสียงส.ส.เท่าไหร่โอ้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ว่าขอให้ได้เยอะๆค่ะขอบคุณค่ะคุณอิงค่ะคุณอิงบอกว่า14ล้านเสียงต้องกลับคืนมาคือคนคำพูดเนี้ยค่ะใครคนในพรรคเพื่อไทยคนอื่นพูดมันก็ดูไม่ทรงพลังแตกเป็นคุณแพทองทานพูดนี้มันทรงพลังอย่างเงี้ยค่ะรู้จริงหรอที่แบบขอบคุณมากมันก็ทำให้คนเชื่อมั่นไงคะแบบให้คะแนนเราหรือเปล่าขอบคุณค่ะจะเล่นตั้งแต่วันที่เราเป็นประธานที่ปรึกษาจนถึงวันนี้ที่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวมีความเชื่อมั่นว่าความมั่นใจในการทำงานการเมืองเพิ่มขึ้นไหมคะอิงอ่ะรู้สึกมั่นใจในพรรคเพื่อไทยอันนี้คือเราต้องมองตาเนาะเราถึงจะเข้าใจว่าเราพูดจริงหรือเปล่าคืออิงรู้สึกมากเลยว่าอิงเข้ามาในพรรคเพื่อไทยอ่ะมันมีอะไรมากมายกว่าที่ตอนที่เราอยู่ข้างนอกมันตอนที่เราเป็นแค่ผู้เฝ้าดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอิงคิดว่าพรรคเพื่อไทยมีศักยภาพอีกเยอะมากจริงๆค่ะแล้วคนแต่ละคนน่ะล้วนแต่มีความสามารถที่แตกต่างกันและจริงๆแล้วอ่ะเมื่อมีการจัดการที่ดีอ่ะเขาก็ร่วมมือกันทำงานทุกครั้งนี่พร้อมลงสอสอไหมคะพร้อมลงสมัครสอส
ยังค่ะยังค่ะในฐานะ DNA ของคุณทักษิณเองนะครับคุณทักษิณก็พูดหลายครั้งในคลับเฮาว่าอยากจะกลับมาเมืองไทยเป้าหมายตรงนี้ของคุณทักษิณเองหรือว่าในฐานะลูกก็ได้ครับหรือ DNA ของเพื่อไทยวันนี้เราก็ชูคุณทักษิณเยอะเรามีเป้าหมายตรงนี้ยังไงบ้างคุณพ่อเขาอยากกลับมาเลี้ยงหลานไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยอะค่ะอิงว่าจริงๆลึกๆเขาคือแต่ว่าในทุกเรื่องที่อยู่ในชีวิตอิงเนาะตั้งแต่เด็กแต่เล็กแล้วอะอิงปรึกษาคุณพ่อทุกเรื่องมันเป็นเราเป็นแฟมิลี่ที่ใกล้ชิดกันมากๆอันนี้คือประเด็นนะคะแต่ว่าอย่างเรื่องคุณพ่อกลับบ้านหรืออะไรอะค่ะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ priority หลัก priority หลักตอนนี้ของประเทศเราคือปากท้องคือเศรษฐกิจคือปัญหาของพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ใช่ปัญหาของครอบครัวอิงแต่เป็นปัญหาของประเทศเราควรจะโฟกัสตรงนั้นค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อให้กำลังใจอะไรมาบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนให้กำลังใจหมดจริงๆทุกคนทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีของอิงค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายเหนื่อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะ